บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาบ้างค่ะวันนี้จะพาไปที่ Apple Inc. นะคะล่าสุดนี้ประกาศปรับขึ้นค่าแรงแล้วนะคะท่ามกลางตลาดแรงงานที่ตึงตัวนะคะโอ้โหตอนนี้ค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะแล้วนำมาสู่การปรับเงินขึ้นด้วยค่ะApple Inc. ค่ะยักษ์เทคโนโลยีของสหรัฐนะคะเตรียมปรับขึ้นค่าแรงเริ่มต้นสำหรับพนักงานในสหรัฐจะอยู่ที่22ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ753บาทนี่คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันนี้นะคะที่34บาท25สตางค์สูงกว่าค่าจ้างในตลาดและมากกว่าเมื่อปี2561ราวร้อยละ45ค่ะโฆษกของ Apple ระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานในปีนี้ค่ะบริษัทเพิ่มงบประมาณด้านค่าตอบแทนพนักงานโดยรวมโดยการปรับขึ้นค่าแรงของ Apple เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดงานที่ตึงตัวประกอบกับแรงผลักดันจากกลุ่มสนับสนุนจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อรับมือเงินเฟ้อที่พุ่งสูงแล้วก็กระทบกับค่าครองชีพของพนักงานด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะคะว่าการปรับขึ้นค่าแรงอัตราใหม่ของ Apple จะเริ่มมีผลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมทีนี้มาดูบริษัทอื่นๆนะคะว่านอกเหนือจาก Apple แล้วค่ะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐแห่งอื่นๆนะคะอย่างเช่น Google, Amazon, Microsoft ก็มีการทบทวนการประเมินผลงานหรือว่าปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าตอบแทนในปีนี้เพื่อให้พนักงานร่วมงานต่อไปแล้วดึงดูดคนที่มีทักษะสูงให้อยากเข้ามาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ